รางน้ำเขื่อนโอโรวิลเสียหายเตือนภัยเร่งอพยพประชาชนกว่า 180,000 รายที่อาศัยอยู่ในโอโรวิลแคลิฟอร์เนียถูกสั่งให้อพยพเมื่อวันอาทิตย์หลังจากรอยแตกขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นใกล้กับเขื่อนอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหนักในบริเวณเขื่อนโอโรวิลเป็นเขื่อนที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาด้วยความสูง235เมตรและสามารถรองรับน้ำได้ราว 4,318 ล้านลูกบาศก์เมตรเจ้าหน้าที่ได้เริ่มปล่อยน้ำลงรางปล่อยน้ำล้นคอนกรีตหลักซึ่งเป็นรางยาวเกือบ1กิโลเมตรลงสู่แม่น้ำเฟตเตอร์ริเวอร์รอยแตกขนาดใหญ่นี้ถูกพบในช่วงล่างของรางเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องหยุดการปล่อยน้ำส่งผลให้น้ำที่เขื่อนรองรับเริ่มเอ่อล้นจนรางปล่อยน้ำเสริมไม่สามารถระบายได้ทันเมื่อวันที่12เจ้าหน้าที่ได้สังเกตเห็นรอยแตกรอยใหม่ที่เริ่มก่อตัวขึ้นในเนินเขาด้านล่างรางปล่อยน้ำเสริมสร้างความหวาดกลัวว่ารางปล่อยน้ำเสริมอาจจะยุบตัวจนก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในชุมชนใกล้เคียงเจ้าหน้าที่จึงได้เพิ่มการปล่อยน้ำลงรางน้ำหลักราว 100,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อวินาทีเพื่อเปิดโอกาสในการซ่อมแซมรางน้ำเสริมก่อนที่การกัดเซาะจะรุนแรงมากไปกว่านี้พยากรณ์อากาศคาดว่าพายุจะโหมกระหน่ำพื้นที่ในช่วงเวลาอันใกล้นี้ดังนั้นเจ้าหน้าที่ยังคงต้องมุ่งหน้าปล่อยน้ำออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อลดแรงดันที่อาจจะมีต่อโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายในช่วงที่เกิดพายุ